วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลอร์ประเสริฐศรีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับศรีสะเกษนี่บรรยากาศสดๆหน้างานนะครับทุกคนว้านี่ผมชอบภาพนี้น่ารักมากชอบตอนนี้ปัญหาก็คือว่าลมแรงนะครับทำเสือปิวเสือปิวตอนนี้ก็ใครมาจองก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะฮะอากาศตอนนี้ก็เย็นเย็นมากแม่เป็นไงบ้างมารอตั้งแต่กี่โมงมารอตั้งแต่กี่โมงมาเมื่อกี้มาเมื่อกี้เหรอจะอยู่ซอดแจ้งไหมวันนี้ไม่รู้แหละหรออากาศจะหนาวไหมหนาวเนาะเอาผ้าห่มมาเยอะๆนะแม่วันนี้มาดูใครมาดูมาลับแย่เพชรฮะมาดูอีกดูอีกอย่างคณะอะไรนี่คณะอะไรรู้ไหมสาวน้อยเพชรบันแพงสาวน้อยเพชรบันแพงตายมันปกมึงบ่ได้ว่าหนาวไหมนอนบ่เจอหนาวไหมเนี่ยนะหนาวทนได้ไหมทนได้อยู่เนาะวันนี้เอาอะไรมากินข้าวกินอะไรยังมีเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมมีแฟนเพื่อนหลานด้วยไหนหลานอยู่ไหนล่ะบ้านบ้านอยู่ไหนเนี่ยยายโยกโวนกับติดมากับใครเนี่ยลูกสาวพ่อแม่ลูกสาวมาส่งแล้วก็มานั่งด้วยเนาะวันนี้เต็มที่ปกติดูหมอลำบ่อยไหมบ่บ่เคยบ่ไปใช้บ่ทั้งอันนี้เราอยู่ใกล้บ้านเลยมาได้เขาส่งมาขี่รถมาเจอดูกี่รอบแล้วนี่ปีนี่บ่ได้บ่เข้าเตือเคยดูสาวน้อยเพชรบันแพงมาก่อนไหมครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยโอ้ยายดูจักอุ้งอิงไหมอุ้งอิงรู้ไหมบ้ายังไม่รู้จักเนาะบ้าเนี่ยเดี๋ยวเราอุ้งอิงก็มาเนี่ยเออวันนี้ยายคือตั้งใจคือจะมาดูหมอลำสาวน้อยเพชรบันแพงเลยเนาะวันนี้ม่วนลุกขึ้นเต้นไหวไหมวันนี้ลุกแน่นอนฮะลุกไปได้อาจจะขยับทางข้างล่างได้อากาศดีเหลือเกินดีมากๆปกติชอบดูหมอลำแบบไหนบ่ค่อยได้เบิ่งบ่ค่อยได้ใต้ใส่สมัยก่อนก็ลำโอ้ก่อนลำล่องวันนี้เครื่องเสียงดังนะเครื่องเสียงอะดังมากเลยลองดูใช่แม่มันนั่งยายมานั่งรอเร็วมากเลยลูกก็พันนะลูกพามาเออยันมันมันมีวันนั่งก็เลยพามานั่งก่อนให้ขอพรมาให้นี่อันนี้ลูกเหรอแม่ฮะให้ขอพรมาให้หลานเห็นหลานนี่เออต้องพาผมแบบนี้แหละเนี่ยตำแหน่งไม่อยู่หรอใช่อันนี้ลูกสาวแล้วครับเนี่ยมาไกลไหมเนี่ยโมนี่บ้านนี่ละแม่บอกว่าอุ้ยนานแล้วไม่ได้ดูหมอลำทีเลยแม่บอกอยากเบิ่งอยากเบิ่งขออีมิวนั่นขออีมิวนั่นขออีมิวมัวเออมัวไงพูดเท้าวันนี้จะอยู่พาแม่อยู่ซอดแจ้งไหมเนี่ยครับเนี่ยซอดแจ้งไหมพูดเท้าอีป้าเขามาบักโก้อยู่นี่แล้ววันไปให้เขามาก่อนอ่ะวันนี้เอาให้สนุกนะแม่เครื่องเสียงดังนะดังเออไปไปพอไปในมันก็ฟังนอกข้างหลังกับจะไปเห็นตกอ๋อใช่แต่ก็พอไหวอยู่แหละอยู่ไกลลำโพงอยู่ไกลลำโพงอยู่นี่อยู่ไกลไหมครับเนี่ยยังว่าอยู่ยายมาได้สู้เต็มที่คืนนี้
อยากเบิ่งสิไปเห็นหยังได้บ่ป้าอยากไปมาดอกอ๋อแล้วแกรู้ได้ไงว่ามีหมอลำบอกให้แกฟังไงว่าแกให้แกอยู่คนเดียวแกบ่อยู่เออแกว่าแกอยากเบิ่งบ่ให้ไปไสเลยบ่แท้อยู่แต่เฮียนบ่แกว่ายายรู้จักพูดเนาะเออใจอ่อนเออใจอ่อนผมโตมาให้เพิ่นเนี่ยเออใช่ๆๆแต่แม่นั่งอยู่นี่นั่งแบบนี้นานๆได้แล้วก็นอนเดี๋ยวเอาหมอนอะไรมานอนมาดอกกันเนาะผ่านเราของนู้นเนาะเต็มที่เลยเนาะนานๆที่อยู่ใกล้บ้านเออแล้วก็ได้เห็นดอกแล้วขึ้นละวันนะตายแล้วน่ารักจังทั้งคุณลูกคุณแม่ก็พูดถูกจริงๆนะจะไม่ดูอะไรเลยเหรอเออไปใส่เลยบ่เออดีกว่าเป็นเห็ดเห็ดเห็ดไม่ไม่ไปนั่งเลยถ่ายรูปเลยรูปนี้ว่ะเอออายุเท่าไหร่แล้วแม่อายุเท่าไหร่แล้วอุ้ยแข็งแรงอยู่เนี่ยแข็งแรงกินข้าวอะไรยังนี่พอมาแล้วก็นุ่มแล้วนมยายกินอะไรไหมกินอะไรได้บ้างเนี่ยกินแต่หมากกินน้อยน้อยนุ่มเป็นไรอายุน้อยแล้วกินน้อยน้อยเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวอ้วนเป็นผมแล้วแม่จะมาเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมคะเนี่ยแม่เป็นแม่ครัวอยู่นี่อ๋อเป็นแม่ครัวอยู่ที่โรงเรียนวันนี้บัตรการสุนทรเนาะบัตรราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยนึงขายได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้ทุกคนเนี่ยไม่รู้ไม่ได้รู้ทั้งคนหรอกอันนี้ได้บัตรพิเศษไหมบ่ลากับบัตรพิเศษที่ลูกซื้อไว้เนี่ยอ๋อก็สนับสนุนโรงเรียนไปเนาะสวยไปก็ดีดีครับวันนี้ได้มาดูศิลปินในดวงใจด้วยน้องอุ้งอิงด้วยเนาะมาดูดูหญิงแม่เขาบอกว่ารู้จักอุ้งอิงแม่ไม่รู้จักบอกเป็นลูกเปิดไหล่สดเบิ่งแกก็บุโรกแกเบิ่งยั่งแล้วก็ดีดูไหนดูในโทรศัพท์ YouTube ดีดีดีแม่กินเนาะใจบอกให้อยู่ไปอยู่สันละเป็นไงเป็นอุ่นอยู่ดอกผาดิเป็นใหญ่เป็นใหญ่ไม่ใช่เดี๋ยวมาตกเย็นตกกลางคืนมาน้ำค้างอีกน้ำค้างโง่เป็นยังไงเอาให้ซัดใจเลยคืนนี่แกงโคโลแล้วจะซื้อเมื่อได้อีกอย่าลองกลับบ้านนะอยากลองกันลองอย่าลองกลับบ้านเอาแป้งบ่ใหม่ฮะผู้แป้งบ่ใหม่โอ้เห็นยายบ่พี่ป๋าเอายายเวพร FC หน่อยยายเวพร FC หน่อยเวพรเวพรคนดูหน่อยก็ให้สุขภาพแข็งแรงค่ะอยู่ดีนี่แฮงไหนก็ถ่ายตอนรับปีใหม่นี่ล่ะตั้งใจกันล่ะนะตอนปีใหม่ตอนรับปีเก่าตอนตอนยังก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บอกคนขอให้ FC ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแม่บอกว่าแม่อยากจะพูดอะไรตอนนี้แม่สั่นอยู่เออหนาวหนาวมันเย็นมันเย็นเนาะเดี๋ยวผ้าห่มมาอีกเรื่อยๆโอเคขอบคุณคุณแม่มากนะครับขอบคุณมากครับพวกคนเด้อ